ข้อห้าเนะเาะอ๋อข้อห้าเราทําแล้วมาข้อหกอืออันนี้สามหกสิบสองสามสามหกได้หกสองสามหกหกหกสามหกติดลบถูกราคะข้อเจ็ดอือสิบยี่สิบยี่สิบเอ่อสองร้อยสี่ร้อยอ่า 200, 400. รู้สี่ร้อยคือยี่สิบสองคูณสามคูณห้าสองสามหก สองสามหกหกห้าสามสิบโอเคค่ะถูกอันนี้หนึ่งเอ่อหนึ่งส่วนสามคูณหกอ่ะฮะสองรูปสามอันนี้ได้หนึ่งส่วนเก้าใช่ไหมก็คือหนึ่งส่วนสามนั่นเองสองคูณสามคูณหนึ่งส่วนสามเติร์ดอาสองถูกค่ะถัดมาข้อนี้ลุกหนึ่งส่วนสี่ อ่าลบสองถูกค่ะถอมาข้อสิบเอ่อสิบหกหนึ่งส่วนสี่สามสี่หนึ่งส่วนสี่สามโอเคได้หกเต็มหกเนาะห้าหกข้อโอเคค่ะเดี๋ยวขอส่งไปแป๊บเดี๋ยวอันนี้ครับเขียนแล้วถัดมาอ่านี่คือนิยามเรื่อง ลักที่สองค่ะอ,อแป๊บเดียวนะคะทำหายไปแล้วเนาะหาค่าประมาณอ๋ออันนี้คุณครูจะพอดีคุณครูพอรู้แล้วอ๋อว่าทำยังไงให้หาค่าประมาณอ่าสิบสองนี่คือหกคูณสองหนูโอเคไหมคะหกคูณสองด้วยสิบสองอือ ตืดตืดหกก็คือสองคูณสามสองคูณสองคูณสามเนาะสี่สามสิบสองอ่าอันนี้ก็ได้สิบสองหกคูณคูณแยกมาเป็นสองคูณสามนะคะเราเออหนูก็ได้แล้วรูทของมันก็จะเป็นรูทสองคูณรูทสองเนาะแล้วก็คูณรูทสามเออหนูก็ได้แล้ว หนูก็เอา1 4 1่คูณ1สี4 14, คูณ1ส3 2คือเอาแค่นี้ละกันค่ะลลกอ่าเรื่องคูณมันก็เออมันเลขมันเยอะให้หนูรู้ก็พอว่าอา่าง่ายๆเลยคือรู้12ก็เอารู้2คูณรู้2คูณรู้3คือเอา1.414คูณ1.414คูณ1.732ค่ะถ้าเอา่อหนูโจทย์ข้อหนึ่งไปก่อนนะคะโลก เขาให้เขาให้ตั้งต้นแค่เขาให้มาแค่รูสองรูสามรูห้าใช่ไหหนูก็ใช้ได้แค่รูสองรูสามรูห้าค่ะรูสองรูสองรูสามค่ะข้อหนึ่งตอบประมาณนี้ค่ะแค่นี้แล้วไม่ต้องคิดถึงตัวสุดท้ายก็ได้ค่ะเอาให้รู้วิธี คูเอาขั้นหนึ่งกันนะเอาไว้ไว้แถวนี้ละกันต้องคิดออกมาเป็นพศนิยมใช่อืมไม่ต้องละค่ะลูกครูแค่อยากให้หนูทำเป็นก็พอค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดปุ๊บมันจะนานมากเลยซึ่งถ้าหนูไปหนูก็นั่งไอ้นี่ก็ได้ค่ะแค่ใช้เครื่องคิดเลขกระดาษ เพราะว่าไม่งั้นมันน่าจะนานมากเลยถ้าหนูคิดเดี๋ยวครูช่วยคิดให้ก็ได้สามจุดสี่หกสองอ่ะสามจุดสี่หกสามแล้วกันสามจุดสี่หกสามคำตอบานะคะแต่ว่าถ้าหนูทําส่งครูหนูทําให้ครูดูแค่นี้พอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสอนข้อสองอีกข้อละกันเนาะข้อหนึ่งหนูโอเคไหมหนูลองดูนะ จริงดได้สิบเอ็ดจุดเก้าเก้าค่ะเป๊ะเลย ค้าโจทย์บอกแบบนี้มาให้ทำแบบนี้นะคะเราเขาให้รูดมาก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะจะเร็วสุด